เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นความคืบหน้าในมาตรการเกี่ยวกับการจ้างงานนะครับโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเขาได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการจ้างงานเกี่ยวกับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563จำนวนกว่า 15,000 อัตราเนี่ยนะครับล่าสุดนะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ว.4253ลงวันที่21กรกฎาคม2563นะครับในเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้วนะครับโดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยจำนวน2กิจกรรมด้วยกันนะครับ1ก็คือการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและ2การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับ1ก็คือจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดใช้ในการฝึกอบรมและ2จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนให้อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับและกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วนะครับเพื่อให้การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้จังหวัดดำเนินการดังนี้นะครับ1เตรียมการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยแจ้งและซักซ้อมความเข้าใจให้ท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2. จัดทำแผนฝึกอบรมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่30กรกฎาคม63ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนะครับ3ในเรื่องของการจัดฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจะดำเนินการจัดเองหรือจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับกรณีจัดร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นหากจะมอบหมายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมก็ให้กำหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมให้ชัดเจนนะครับและนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีความสนใจจะสมัครเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นซึ่งวันนี้เขาก็จะมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารจากท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือในส่วนของเมืองพัทยาก็ตามนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ